การติดตามหรือว่าการให้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับเรื่องของรัฐบาลนะครับมีทั้งในประเทศในสภาและนอกประเทศนะครับถูกจับตามองอย่างมากสำหรับบทบาทของคุณธนาธรและคุณมณิกาที่เดินทางไปต่างประเทศแล้วถูกมองว่าเขาเรียกว่าชังชาติไอ้ไปฟ้องฝรั่งอะไรแบบนี้นะครับเออนะฮะมันมีให้เห็นมาในอดีตแล้วนะครับที่ใช้ทฤษฎีโลกล้อมไทยเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่ามือปราบธนาธรตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะครับไม่ใช่มือปราบจำนำข้าวแล้วนะฮะหมอวรงค์นะครับผมว่าไม่ได้มีลักษณะมือปราบนะส่วนใหญ่เป็นการรุมมากกว่าจะเรียกว่าอะไรนะหมู่อะไรทุกอย่างนึงอ่ะก็ส่วนใหญ่ก็รุมกันนะทุกคนก็รุมธนาธรกันหมดอยู่แล้วครับครับผมไม่เห็นมีใครแบบมือเดียวที่จะปราบธนาธรได้อ่ะจ้านะฮะล่าสุดนะครับหมอวรงค์ได้โพสต์เฟซนะครับแล้วก็ตั้งข้อสังเกตถึงความเคลื่อนไหวของคุณธนาธรแล้วก็คุณพนิกาวานิชเนี่ยนะครับที่เดินทางไปต่างประเทศเนี่ยนะครับคุณหมอวรงค์เนี่ยนะครับบอกเลยว่าเอ๊ะมันงงๆนะฮะสำหรับการใช้แนวคิดที่เดินสายไปยุโรปไปอเมริกาแล้วก็เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ประเทศไทยเป็นการวิพากษ์วิจารณ์การเมืองไทยให้ต่างชาติเข้าฟังเนี่ยมันเหมือนชักศึกเข้าบ้านเนาะประจานประเทศยังไงก็ไม่รู้อยู่แล้วเนี่ยมันเป็นทฤษฎีคล้ายๆกับของคุณทักษิณหรือเปล่าที่ใช้โลกล้อมประเทศโดยยุครัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ก็เคยทำแบบนี้แต่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามันล้มเหลวครับคือเริ่มต้นเนี่ยหมอวรงค์พูดเรื่องนี้ก่อนว่าผมค่อนข้างสับสนกับทฤษฎีการขับเคลื่อนของคุณธนาธรเพราะก่อนหน้านี้คือเขาเคยพูดถึงการไม่ส่งเสริมศาสนาไม่เรียกลุงป้านะอาไม่เอาการไหว้ครูแต่พยายามเข้าหานักเรียนนักศึกษาในรูปแบบของคนรุ่นใหม่ปลุกระดมเรื่องการถูกกดขี่และความเท่าเทียมพออธิบายได้จากทฤษฎีการปฏิวัติวัฒนธรรมของจีนยุคแก๊ง4คนนะฮะปลุกระดมนักศึกษาและพลังบริสุทธิ์ทำลายศาสนาวิพากษ์พ่อแม่ครูอาจารย์กำจัดศัตรูทางการเมืองโดยอ้างความเท่าเทียมแต่ลึกๆเพื่อกระชับอำนาจของเหมาเจ๋อตุงแต่การเดินสายยุโรปของอเมริกาก็ถูกวิพากษ์ว่าชักศึกเข้าบ้านประจานประเทศดูแล้วทฤษฎีนี้เป็นของนายกทักษิณโดยใช้โลกล้อมประเทศอย่างที่คุณพงษ์อ่านนะฮะก็อันเนี้ยคุณหมอวรงค์ก็เลยบอกว่าผมหาความเชื่อมโยงของสองแนวคิดนี้ไม่ได้แม้แต่เหมาเจ๋อตงเองก็ยังไม่เคยเอาเรื่องชักศึกเข้าบ้านในช่วงญี่ปุ่นบุกจีนก็ยังร่วมมือกับจีนเคเช็คศัตรูที่กำลังสู้รบนะฮะร่วมกันต่อสู้กับต่างชาติครับผมถามคำถามเดียวคุณชวัฒน์เป็นบอกข่าวมานานเนี่ยช่องไวซีเท่าไรเอาข่าวแบบนี้มาออกทีวีคือเราจำเป็นต้องเอาข่าวของใครก็ไม่รู้ที่โพสต์ความเห็นเรื่อยเปื่อยมาออกให้มีพื้นที่สื่อครับคุณค่าของข่าวนี้คืออะไรคุณค่าของข่าวนี้ผมถามคุณสุริพงษ์เนี่ยคุณเป็นคนทำข่าวบอกเป็นคนทีมเตรียมข้อมูลรายการเนี่ยคุณค่าของข่าวนี้คืออะไรคือข่าวที่ปั้นน้ำให้เป็นตัวแล้วทำไมต้องเอามาให้พื้นที่นั่นไงเพื่อขยะทางอากาศเพื่ออะไรถูกมันเป็นขยะจริงแต่ว่าเราต้องชี้ให้เห็นว่ามันมีความพยายามจะสร้างความเกลียดชังแบบเอาข้อเท็จจริงที่ไม่ใช่เอาเรื่องเฟกเรื่องที่คนพูดกันไปเองมาปั้นให้เป็นตัวเช่นอย่างเช่นเนียนๆเงี้ยว่าคุณธนาธรไม่ส่งเสริมสถานไม่เรียกลุงป้านะซึ่งเป็นเรื่องที่เฟกหมดเลย